กลับมาที่บ้านเราพักรบการเมืองต่างประเทศมาดูการรบบ้านเราบ้างศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กำลังจะเกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อสัก2-3 วันก่อนนิดาโพลเขาประกาศผลการทำโพลเขาไปทำโพลผู้ว่ากทม.ในฝันของคนกรุงเทพปรากฏว่าทำกี่ทีดร.ชัชชาติก็ยังมาอันดับ1นะทุกรอบนะอันดับ2ยังไม่ตัดสินใจใช่ไหมใช่ค่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอันดับ2ยังไม่ตัดสินใจใช่ไหมค่ะประมาณนั้นใช่ไหมค่ะใช่ไหมอันดับ3ก็จะเป็นผู้ว่าอัศวินแต่เรตติ้งก็ชื่อเรื่องมาแต่ว่าห่างเยอะอ่ะห่างกันเท่าตัวน่าจะห่างกันเท่าตัวจากนั้นเป็นใครจากนั้นก็จะเป็นวิโรจน์ค่ะลักษณะอดิศรจากอันดับ4คุณวิโรจน์อันดับ4อันดับ5โอ้ตัวเอหลุดไปอันดับ5แล้วเรตติ้งลงมาเยอะเลยถ้าดูเปอร์เซ็นต์นะน้อยมากนะเกิดอะไรขึ้นนะคะดร.เอที่เปิดตัวมาแรงขณะเดียวกันเมื่อปลายตาดูชื่ออื่นๆในผลของนิดาโพลปรากฏว่าก็มีชื่อสกลทีถูกหยิบฉวยเอาไปถามชาวบ้านด้วยเหมือนกันว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สนใจคนที่ชื่อสกลทีพัทยกุลไหมชื่อนี้ผ่านไหมปรากฏว่าน่าจะไม่ติด1 ใน 5ค่ะไม่ติด1 ใน 5ไม่ติด1 ใน 8อาจจะอยู่ลำดับ8-90อะไรประมาณนี้นะเรตติ้งสัก 1% 2% อะไรประมาณนั้นแต่อยู่ๆมีข่าวว่าคุณสกลทีพัทยกุลลาออกจากรองผู้ว่ากทม.ประกาศจะลงสมัครผู้ว่ากทม.นี่แหละจะเปิดตัวชัดเจนขึ้นเผื่อเรตติ้งจะติดโผขึ้นมาบ้างไงเราก็แปลกใจอยู่นิดหนึ่งนะค่ะผลของนิดาโพลที่มันออกมานั้นนะครับคุณสกลทีแกไม่มีเรตติ้งแกไม่มีกระแสในกลุ่มของคนกรุงเทพเลยยังไม่มาแล้วแกนึกอย่างไรที่แกลาออกจากรองผู้ว่าแล้วแกก็ประกาศชัดเจนผู้ว่ากทม.ใช่ถือว่าสิ่งลงผู้ว่ากทม.ไหมคุณสกลทีเนี่ยต้องการพิสูจน์อะไรเราจะต่อสายไปที่คุณสกลทีพัทยกุลค่ะอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณสกลทีค่ะสวัสดีค่ะคุณสกลทีฮะสวัสดีครับคุณทนายคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมครับผมครับด้วยความเคารพฮะคุณสกลทีฮะนิดาโพลเขาไปถามคนกรุงเทพถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนกรุงเทพจะเลือกใครไปถามกี่ทีชื่อของคุณสกลทีก็ไม่ติด1 ใน 5ไม่ติด1 ใน 8เมื่อเป็นดังนั้นทำไมคุณสกลทีจึงกล้าที่ลาออกจากรองผู้ว่าและจะกระโดดลงสมัครผู้ว่ากทม.ครับครับก็ต้องเรียนพี่ทนายกับคุณอมรรัตน์ก่อนนะครับว่าในโพลเนี่ยมันก็คงเป็นอาจจะเป็นการสุ่มหรือว่าเป็นความคิดของคนเป็นกลุ่มใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการคล้ายๆเป็นการแสดงบางส่วนเท่านั้นแต่ทีนี้ที่ผมกล้าเนี่ยเพราะว่าผมก็คิดว่าทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เห็นปัญหาแล้วก็คือก็คงจะต้องมีความชัดเจนสักทีเพราะไม่งั้นอย่างที่บอกฮะคือโพลเนี่ยถ้าเราไม่ชัดเจนไม่ได้แสดงความประสงค์ว่าจะลงยังไงเนี่ยคนเขาก็ไม่รู้ว่าจะลงแน่หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งคือต้องตัดสินใจ2คือผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่ทำโพลเนี่ยอย่างนิด้าเนี่ยเวลาเขาจะทำโพลเนี่ยคือเหมือนกับเขาก็จะเอาคนที่ตัดสินใจแล้วเนี่ยเป็นชื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่เขาโหวตเพราะฉะนั้นในการที่เราไม่ตัดสินใจเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นคนที่เขาพูดชื่อเราขึ้นมาเองอย่างเงี้ยมันอาจจะเลยดูน้อยอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงอาจจะวัดอะไรยังมากไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องดูหลังจากนี้ว่าพอประกาศตัวไปแล้วและในอนาคตเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าเบื้องหลังความมั่นอกมั่นใจของคุณสกลทีคงมีการทำโพลในส่วนของคุณสกลทีเองนะฮะโพลที่ทำในส่วนของคุณสกลทีเองเป็นอย่างไรครับครับคือถ้าเป็นโพลที่ผมทำนะครับผมก็คือเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพี่ชัชชาติเนี่ยมีคะแนนนำแต่ว่ามันไม่ได้นำห่างเหมือนที่นิดาโพลได้เปิดออกมานะครับผมทุกคนกลุ่มอื่นที่ตามมาเนี่ยก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับซึ่งก็ต้องคอยดูต่อเนื่องต่อไปครับครับโพลของคุณสกลทีเองที่ทำกันเองนะฮะดร.ชัชชาติเนี่ยที่บอกว่ายังนำอยู่แต่ว่าไม่ได้นำมากเหมือนนิดาโพลเนี่ยนำสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะประมาณเป็นเลขกลมๆประมาณ20ครับประมาณ20% และที่เหลือนั้นเกาะกันอยู่ระหว่าง10-15หรืออย่างไรฮะไม่ฮะประมาณ5-6ประมาณนี้5-6อยู่ประมาณ4-5 คน4-5 ท่านนะครับแล้วก็มียังไม่ตัดสินใจประมาณ30%กว่าอ๋อยังไม่ตัดสินใจเยอะใช่ครับ อย่างแรกดร.ชัชชาติไม่ได้นำมากเหมือนอย่างที่เขาพูดกันพอทำโพลกันเองก็พบว่านำแค่ 20% เท่านั้นเองจริงอยู่ที่เหลืออาจจะได้เรตติ้ง 5% 6% แต่ที่ยังไม่ตัดสินใจก็มีตั้ง 30% ตรงนี้คือเป้าหมายใช่ไหมฮะใช่ครับผมว่ามันอยู่ตรงนั้นคือเป้าหมายแล้วก็ต้องรอให้ความชัดเจนของตัวผู้สมัครมันนิ่งก่อนเพราะว่าตอนนี้เจ้าที่เปิดมาก็มีพี่ชัชชาติมีคุณวิโรจน์ใช่ไหมฮะมีผมมีคุณรสนาเท่านี้จริงๆที่เปิดแล้วพีทีเอชวี5 คนท่านผู้ว่าท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินใจถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะมีของคุณหญิงหน่อยที่พรรคไทยสร้างไทยอีกก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวซึ่งผมได้ข่าวว่าคงต้องส่งแน่เหมือนกันซึ่งต้องรอให้ครบตัวจบตัวผู้เล่นก่อนผมว่าตรงนั้นถึงจะเริ่มวัดได้ครับครับคุณอัศวินไม่ชัดเจนเหรอครับคุณอัศวินครับก็เมื่อวานตอนผมลาท่านผมยื่นใบลาออกผมก็ลาท่านก็ยังบอกว่าท่านก็ยังตัดสินใจอยู่ครับจนป่านนี้แล้วคุณอัศวินแกยังไม่ตัดสินใจแล้วเนี่ยครับอันนี้ไม่ทราบครับหลายคนคิดว่าชัดแล้วนะยังติดโพของพี่ท่าเลยนะครับครับสมมุติว่าถ้าคุณอัศวินแกลงผู้ว่าด้วยเนี่ยคุณสกลทีจะหนักใจไหมเนี่ยก็คงไม่นะครับเพราะว่าผมตัดสินใจลงมาแล้วเนี่ยคือเราก็พยายามทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดส่วนคำตอบหรือคนจะตัดสินใจก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอยู่แล้วครับตรงนั้นผมไม่หนักใจครับครับทีนี้อย่างคุณวิโรจน์ก้าวไกลเขาสมัครเขาก็ชูธงเขาก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายของเขาชัดเจนกลุ่มเป้าหมายชัดเจนของก้าวไกลของวิโรจน์ก็คือคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่คุณลักษณะก็ได้กลุ่มของคนทำงานที่รุ่นโตขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนั่นนะครับในส่วนของคุณสกลทีเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่มองไว้เนี่ยก็คือคนกลุ่มไหนวัยไหนอาชีพไหนก็ถ้าตามโปรไฟล์ที่ผมทำนะครับก็คือต้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผมเนี่ยอยู่มาทั้งประชาธิปัตย์อยู่มาทั้งพลังประชารัฐรวมถึงอาจจะเคยร่วมชุมนุมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลุ่มผู้สนับสนุนก็คงจะอยู่ประมาณสายนี้แล้วก็ที่ผมเคยทำเนี่ยของผมเนี่ยกลุ่มที่สนับสนุนผมเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนอายุ45ปีขึ้นนะครับก็จะเป็นเพราะว่าอาจจะเอ็นดูเราเหมือนน้องเหมือนลูกหลานเนี่ยแต่ฉะนั้นแบรนด์ของผมเนี่ยการบ้านที่ต้องทำก็คือจะเป็นกลุ่มคนอายุประมาณ20ขึ้นถึง30ตรงในส่วนนั้นที่จะต้องมาเติมให้ได้ครับผมครับครับฟังดูอย่างนี้ยิ่งหนักใจแทนคุณสกลทีครับด้วยแบ็กกราวด์ทางการเมืองของคุณสกลทีเคยอยู่ประชาธิปัตย์อยู่พลังประชารัฐครั้งหนึ่งก็เคยเคลื่อนไหวในนามของกปปส.ทั้ง3กลุ่มเนี่ยฐานมวลชนมันเหลื่อมกันหมดเลยและถ้าตัดสินใจลงผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์เขาก็ส่งคนของเขาลงสมมุติว่าพลังประชารัฐเขาไม่ส่งแต่ถ้าผู้ว่าอัศวินแกลงภาพของผู้ว่าอัศวินก็คือภาพของลุงตู่นี่แหละถูกไหมครับคุณสกลทีจะมีปัญหาในการไปแชร์เสียงไปแชร์ฐานหรือไปแย่งมวลชนฐานเดียวกันจากพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยครับต้องยอมรับครับว่าถ้าสมมติทั้ง3ท่านลงหมดนะครับผมพี่เอท่านผู้ว่าลงหมดเนี่ยมันกลุ่มสนับสนุนมันเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าถึงเวลาเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันพอสมควรทั้ง3ท่านนะครับผมคิดว่าถึงเวลาเนี่ยคนกรุงเทพก็คงต้องตัดสินใจครับว่าเราอยากได้คนที่มาเป็นผู้ว่าสไตล์ไหนเพราะว่าถ้าดูลึกๆผมว่าคุณจะได้คุณอมรรัตน์ก็คงเห็นนะว่าทั้ง3คนเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันพอสมควรเลยผมว่าคนตัดสินใจได้ครับครับจุดขายของคุณสกลทีรอบนี้กับการชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.จะขายอะไรคะเป็นไฮไลท์ที่คิดว่าน่าจะโดดเด่นและโดนใจครับของตัวผมเนี่ยถ้าสมมติใครที่ติดตามผมตั้งแต่ผมมาเป็นรองผู้ว่าเลยถ้าได้ตามผลงานที่ออกมาตาม Facebook เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทั้งบริหารในสารว่าการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในการลงพื้นที่เนี่ยก็คือจะลงจริงแล้วก็ลงไปด้วยตัวเองเพราะว่าอาจจะผมเป็นพื้นมาจากสสแบ่งเขตเพราะนั้นเนี่ยในการทำงานผมเนี่ยจะไม่ได้ทำงานเชิงเหมือนข้าราชการแบบคล้ายๆอยู่เฉยๆแต่คือผมจะทำคล้ายๆลงไปในพื้นที่ลงไปเจอกับปัญหาแล้วก็พยายามแก้ปัญหาให้จบไวซึ่งผมว่าตรงนี้น่าจะตอบโจทย์และน่าจะเป็นจุดขายของผมรวมถึงถ้าในเรื่องของวัยวุฒิเนี่ยผมกับคุณวิโรจน์อาจจะอายุเท่ากันน่าจะ44เหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวพลังในการที่จะลุยปัญหาเนี่ยผมว่ามันเหลือเต็มที่นะเพราะนั้นเนี่ยมันพร้อมที่จะลุยแก้ไขให้คนกรุงเทพมหานครครับครับครับทีนี้ถ้าพูดถึงก้าวไกลเขาก็มีจุดขายที่เขาชัดเจนนะเขาประกาศเปลี่ยนประกาศชนชัดเจนเลยอยากเปลี่ยนอยากให้ชนเลือกผมครับ ในแง่ของคุณสกลทีถ้าจะไฮไลท์จุดขายในตัวเองนะฮะแล้วก็นโยบายทั้งหมดที่ต้องการจะทำให้กับกรุงเทพนะฮะเป็นวาทกรรมทางการเมืองสักประโยคหนึ่งจะบอกไงคำเดียวอธิบายความเป็นสกลทีได้ครับคือผมอาจจะโชคดีเพราะว่าผมเนี่ยสามารถทำงานกับข้าราชการได้เป็นอย่างดีมากๆถ้าคุณนายอาจจะลองไปเช็คดูนะครับผมแล้วก็คือผมเนี่ยก็ไม่น้อยกว่าคุณวิโรจน์นะคือผมก็เป็นคนชนเหมือนกันแต่ว่าเราชนในสิ่งที่มันเมื่อจำเป็นไม่ใช่เราชนหมดทุกเรื่องถูกไหมแล้วก็ในส่วนของในโพลเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่เลือกผมเนี่ยประมาณ10%เนี่ยมีความชื่นชอบคุณธนาธรซึ่งมันก็อาจจะบอกอะไรบางอย่างในส่วนนั้นเพราะเวลาผมทำโพลเนี่ยผมทำละเอียดเลยว่ากลุ่มคนที่เลือกที่คิดว่าอยากได้เรามาเป็นเนี่ยเขาเป็นคนประเภทไหนยังไงดูจากแบ็กกราวด์เพราะว่าเราทำจากโพลบางทีมี Facebook มีอะไรด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ผมว่าถือว่าอาจจะทำมาถูกทางแล้วว่าอาจจะต้องเพิ่มในส่วนนี้สักหน่อยเพราะว่าผมว่าคนกรุงเทพเวลาเลือกเนี่ยเขาค่อนข้างเปิดกว้างคือสนามท้องถิ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนระดับชาติคือว่าไอ้เรื่องผมว่าเรื่องสีเสื้อเนี่ยมันก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นองค์ประกอบที่ประเด็นที่น้อยเพราะว่าเขาอาจจะมองหาคนที่ทำงานแล้วก็ดูโปรไฟล์ดูวิธีในการทำงานมากกว่าครับครับเมื่อสักครู่คุณสกลทีพูดอย่างมั่นใจเลยครับว่าติ่งส้มติ่งธนาธรเขาบางส่วนก็หันมาเลือกคุณสกลทีเหมือนกันจากการทำโพลผมว่ามันก็มีนะครับที่คนที่เขาอาจจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างหนึ่งแต่ว่าเวลาจะเลือกคนมาทำงานให้เขาเนี่ยเขาก็ดูที่ผลของงานเพราะว่าคงไม่มีใครอาจจะมีบางพวกที่แบบโหหลับตาเราก็เลือกเฉพาะที่เราชอบแต่ว่าบางคนผมว่าถ้าเขาดูงานดูสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยเขาอาจจะชอบคนที่ทำงานแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับครับสรุปว่าคุณสกลทีจะลงอิสระใช่ไหมฮะไม่สังกัดพรรคนะครับแน่นอนครับอิสระแน่ครับทราบว่าพลังประชารัฐเขาก็มาขอให้ลงในนามพรรคกันนะฮะทำไมปฏิเสธซะล่ะก็ในเมื่ออยู่ตรงนั้นมาก่อนครับก็มีการพูดคุยกันนะครับผมก็เพื่อนผมก็อยู่ตรงนั้นเยอะแต่ว่าผมก็ตัดสินใจแน่วแน่แล้วก่อนที่จะลาออกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าลาออกจากพลังประชารัฐเพราะว่าอย่างนี้ฮะคือว่าผมเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่หลายที่นะไม่ว่าจะประชาธิปัตย์พลังประชารัฐกล้าไทยพักดีหรือจะตั้งฝ่ายค้านก็ตามเพราะนั้นบางคนที่เขาจะช่วยผมเนี่ยบางทีถ้าเกิดผมใส่สีเสื้อหรือลงในนามพรรคเนี่ยเขาก็อาจจะติดขัดหนึ่งเรื่องที่จะช่วยผมเพราะนั้นถ้าผมลงมาอิสระเนี่ยอย่างน้อยผมก็สามารถที่จะได้ความสนับสนุนจากคนจากหลายฝ่ายได้มากกว่าครับผมครับด้วยความเคารพนะครับในแวดวงการเมืองเขาก็รู้นะก่อนหน้าเนี่ยคุณสกลทีก็มีบทบาทในการร่วมที่จะตั้งพรรคการเมืองใหม่พรรคในฝันพรรคของคนรุ่นใหม่ขึ้นมา1พรรคกันนะครับเมื่อตัดสินใจลงพ่อกทม.และเลือกที่จะลงในนามอิสระแล้วไอ้พรรคการเมืองที่กำลังฟอร์มอยู่ล่ะครับจะทิ้งหรือจะสานต่อหรือจะยังไงครับในส่วนนั้นนะครับก็ถ้าเรียนตรงๆก็คือมีคนเขาก็ทำกันอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นอาจจะเป็นที่ปรึกษาส่วนหนึ่งเห็นว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการอยู่มา2-3พรรคซึ่งพอจะรู้อะไรบ้างก็ให้การปรึกษาในส่วนนั้นเขาก็มีการเดินของเขาสอบเพราะว่ามันดันโดยกลุ่มบุคคลที่เขาเห็นอะไรเหมือนกันอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีผลกับตรงที่ผมจะลงผู้ว่าหรือยังไงครับอ๋อครับแต่ว่าพรรคการเมืองที่จะตั้งขึ้นมาใหม่พรรคนั้นก็ยังเดินหน้าต่อใช่ไหมครับครับคนที่เขากำลังทำเขาก็เดินต่อครับอ๋อครับทีนี้ในส่วนของสก.เนี่ยจะส่งคนลงสก.ไหมครับคือผมดูมีทีมงานอยู่พอสมควรนะครับซึ่งผมกำลังตัดสินใจอยู่เพราะว่าถ้าผมจะส่งเนี่ยผมก็อยากจะส่งให้ครบทั้ง50เขตนะครับซึ่งตอนนี้ก็เกือบดูมันก็มีหลายที่เพราะว่าคนที่อย่างที่ผมเรียนนะฮะคนที่สนับสนุนผมเนี่ยตอนนี้หลายคนก็กระจายไปอยู่หลายที่อยู่กับท่านผู้ว่าบ้างก็มีอยู่กับกล้าก็มีอยู่กับพลังประชารัฐก็มีซึ่งก็ต้องดูความเหมาะสมอีกทีว่าเราจะรวมทีเดียวส่งเลยไหมหรือว่าผมอาจจะไม่มีเลยเพราะว่าจะได้ให้แต่ละคนที่อยู่พรรคอื่นเนี่ยเขาช่วยผมได้เต็มที่ครับผมโอเคเท่าที่ทราบนะครับทางพลังประชารัฐเขามาเจรจาไม่ใช่หรือครับว่าเอานะถ้าจะลงอิสระก็ลงไปแต่ว่าสก.ขอพลังประชารัฐส่งก็แล้วกันครับมีการเจรจากันอย่างนี้ไหมฮะยังไม่ทราบนะตรงนี้แหละฮะแต่เห็นได้ข่าวว่าเขากำลังจะคุยกันนะแต่ผมไม่ทราบประเด็นตรงนี้ว่าเขาคุยสรุปแล้วผลเป็นยังไงฮะแต่ยังไงก็คือผมก็อย่างที่เรียนพี่นายมอรัตว่าผมก็เดินของผมอิสระอย่างนี้เลยผู้ว่าลงอิสระแต่คราวนี้ในที่สุดจะตัดสินใจว่าจะส่งสก.ในนามของตัวเองด้วยหรือไม่นั้นจะรอถึงเมื่อไหร่และ ปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยหลักในการกำหนดในการตัดสินใจครับว่าจะส่งหรือไม่ส่งครับครับผมก็จะเปิดตัวแถลงเป็นทางการพร้อมทีมงานในวันที่17มีนาคมนี้นะครับผมว่าตรงถึงเวลานั้นก็คงชัดแล้วนะครับปัจจัยก็ต้องดูเรื่องความพร้อมของตัวทั้งหมดเป็นหลักคือว่าถ้าอยากจะส่งทั้งทีเนี่ยก็ต้องส่งให้เต็มที่แล้วก็หวังชนะทุกเขตนะครับผมมองอย่างนั้นคือถ้าจะส่งแบบทีหนึ่ง5 คน 10 คนจาก50 เขตเนี่ยผมคงไม่ส่งอย่างนั้นนะครับอ่ะ17น่าจะชัดเจนใช่ไหมคะว่าจะส่งไม่ส่งครับผมครับผมแต่คราวนี้เขาจะเลือกตั้งกันเร็วนะผู้ว่ากทมอย่างช้านะ29พฤษภาเขาจะเลือกกันแล้วหนึ่งในส่วนตัวของคุณสกลทีมันจะทันเหรอ2สมมุติว่าถ้าจะส่งทีมลงสกด้วยจะทันหรือเปล่าครับผมมองว่าเวลาน้อยเนี่ยไม่ทันมันทันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างแยกเป็น2เรื่องคือสกเนี่ยคือคนที่จะลงสกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ลงพื้นที่กันมาต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความรับรู้ของคนในเขตเนี่ยก็คงไม่น่าจะเป็นผลอะไรนะครับส่วนในตัวผมเองเนี่ยยิ่งสมัยนี้ข่าวสารมันเร็วยิ่งกรุงเทพด้วยผมว่าระยะเวลา2 เดือนกว่านี่มันเยอะพอที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้เสนอแนวความคิดมุมมองนโยบายผมคิดว่า2 เดือนกว่านี่เวลาพอเหลือเฟือครับพอนะเอาละครับต่อสู้ต่อไปคุณสกลทีกราบขอบพระคุณครับได้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณท่านทั้งสองนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณสกลทีพัทยกุลนะคะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมอิสระอีกหนึ่งคู่แข่งคู่ชิงจับสัญญาณว่าถ้าบิ๊กวินเขาลงด้วยนะคุณสกลทีเนี่ยลำบากใจเหนื่อยเพราะมันจะมีฐานบางฐานที่มันซ้อนกันเลยกลุ่มเดียวกันอ่ะก็รุ้นกันต่อแล้วกันนะคะครับ